โอเคนะครับก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราอยู่กันกับเกม Sit Up นะครับในวันที่แล้วเนี่ยเราได้ลงไปนะครับก็เป็นการเหมือนพรีวิวนะครับว่าเกมนี้มันเป็นเกมทำอะไรยังไงเนาะในวันนี้ตอนที่พี่กำลังลองเล่นอยู่นะครับพี่กดมาที่สร้างเกมครับเฮ้ยทุกคนมันมีการสร้างแบบน็อตการ์ดอะเห็นปะเหมือนเราเล่นยูริเล่นเล่นเลยนะครับสร้างเป็นแผนที่แล้วก็ไปบุกอะไรประมาณนี้นะครับเนาะใช้ได้นะครับใช้ได้อยู่เดี๋ยวเราเล่นกันอยู่ในด่านนี้แล้วกันนะครับเนาะด่านแม่น้ำนะครับสามารถใช้เรือโจมตีได้เนาะแล้วก็ใช้พลทหารโจมตีได้เป็น3ทีมนะครับโอเคเดี๋ยวเรากดเข้าไปในเกมเลยนะโอเคนะครับทุกคนเข้ามาแล้วอย่างแรกเลยก็คงจะต้องเป็นนี่เลยอาหารครับแล้วก็ประชากรทั้งหมด4คนนะซูมเข้าไปมันวางใกล้ไม่ได้นะคือสีเขียวเนี่ยมันจะวางพวกสิ่งก่อสร้างได้นะครับเป็นพวกฟาร์มอะไรพวกเนี้ยโอเคเราเอาคนเข้าไปทำฟาร์มก่อนนะครับไปตัดไม้นะฮะบอกเลยว่าตื่นเต้นเหมือนกันนะเพราะว่าเกมนี้เนี่ยเป็นเกมที่บอทยากเหมือนกันนะครับเท่าที่ลองเล่นมาก็ถือว่ายากอยู่นะโอเคมาดูสิเราจะใช้หินนะครับ20แล้วก็ไม้50นะครับเพื่อจะสร้างโรงเรือนะครับฉะนั้นต้องรอคุณลาเนี่ยรอไอ้เจ้าลาน้อยตรงนี้เนี่ยนะครับขนมาให้เราก่อนโอเคที่เราต้องสร้างท่าเรือขึ้นมาก่อนเนี่ยเพราะว่าท่าเรือนะครับมันสามารถเอาไปหาอาหารได้บอกตรงๆว่าให้อาหารเยอะมากนะโอเคได้เรือมา1ลำครับคือไม่ต้องทำฟาร์มที่แบบเป็นฟาร์มข้าวอะไรพวกนี้ไม่ต้องเลยคือหาได้แบบเยอะมากนะครับโอเคปล่อยเขาหาไปนะเท่าที่ลองเล่นมานะครับก็ดูว่าจะได้มาอะไรยังไงเนาะโอเคทีเนี้ยประชากรเราเริ่มมีมากขึ้นนะครับฟาร์มเราก็เหมือนจะไม่พอหรือเปล่าฮะน่าจะต้องทำฟาร์มเพิ่มนะครับแต่ว่าไปตัดไม้เพิ่มก่อนในอย่างแรกมาดูครับว่าเราสามารถทำฟาร์มเพิ่มเติมได้อีกไหมฮะมันทำไมไกลฐานจังเลยฮะเอาตรงๆนะคือไม่อยากให้มันไกลนะครับคือถ้ามันไกลอ่ะแล้วมันจะไอ้นี่ไว้ทุกคนมันจะทำให้ชาวบ้านเราอ่ะนะครับมันวิ่งไปส่งช้าไม่ใช่เลยหรอกทำให้เราเสียเวลานานครับก็จะได้อาหารได้อะไรมาทำนั่นทำนี่มานะครับค่ายทหารมีไหมฮะต้องการหินอีก5ก้อนนะครับต้องการเหล็กอีก5ก้อนแล้วถึงจะได้ค่ายทหารนะตรงนี้เอาเรือมาอีกสักลำนะครับเร่งนะเขาเรียกว่าเร่งให้มันไวขึ้นนะครับข้างบนนะครับตรงกลางจอเนี่ยก็จะเป็นเหรียญทองนะครับเป็นอาหารเป็นไม้เป็นเหล็กนะครับแล้วก็เป็นจำนวนประชากรเป็นจำนวนบ้านอะไรพวกเนี้ยที่สามารถมีได้นะครับฉะนั้นต้องสร้างบ้านเพิ่มเติมนะโอเคเราต้องการบ้านนะฮะเอาบ้านมาใส่โป๊กเพิ่มมา20นะครับแล้วก็เป็นทหารนะทหารเป็นสิ่งที่จำเป็นเนาะไม่ว่าจะเป็นเราโดนใครบุกครับไม่โอ้มันบุกไวมากทุกคนดูดิบอทโหดมากโหดเกินเอาละเราต้องให้พลทหารเราฮะไปป้องกันก่อนไปเลยเพื่อนนี่แหละอัศวินนะทหารนะไม่เป็นทหารล่านะสุขภาพ250พลังโจมตี25นะโจมตีอาคาร20ฮะก็มาเลยครับยกโลกกันโอ้โหชนะทางขัดขลาดอื้อนะฮะโอเคเราเฝ้าไว้เลยฮะเราสามารถสร้างป้อมปืนได้ด้วยนะนี่ครับเราสามารถมีได้จัดไปเลย1ป้อมเพื่อสุขภาพที่ดีเอาล่ะเราช่วงนี้ขาดไม้นะขาดไม้มาก
ต้องการวินิจเจอร์สัก2คนนะครับเพื่อที่จะได้ฟาร์มไม้เพิ่มเติมมาเราส่งทหารไปเปิดแมปฮะไปสเกลกันก่อนฮะว่าใครอะไรยังไงเนาะน่าจะมีอยู่ข้างๆเรานี่แหละดูจากส่งขอกวนไหมฮะตีไหมฮะฆ่าชาวบ้านนะทุกคนเอออย่าให้มันได้ฟาร์มเขาเรียกว่าส่งหน่วยทหารมาจัดการลาฮะลาอุ้ยอุ้ยสู้ไหวไหมทุกคนเราล่าไปได้สักตัวไหมเราตีพลธนูไปก่อนนะเขาก็เป็นอัศวินเหมือนกันนะน่าจะตายฮะโอเคตอนนี้เราต้องการไม้เพิ่มเติมครับเราจะไปยึดข้างบนตรงนั้นนะถ้ายึดได้จะดีมากนะครับเอาล่ะตรงนี้เราจัดไปฮะพลหอกครับไม้ไม่พอฮะไม่เป็นไรไม่มีปัญหาค่อยๆฟาร์มครับรันรันฝึกนักขนูโปะฮะเราสามารถกำหนดได้ด้วยนะว่าจะให้พวกนักขนูอะไรพวกนี้เนี่ยไปตรงไหนนะครับอุ้ยมีคนที่ใช้คอสโบด้วยนะแต่เราต้องการธนูธรรมดานะเพื่อที่จะเอาไปยึดก่อนใช้จำนวนคนนะตอนนี้เรามีป้อมแล้วน่าจะหายห่วงเรื่องโดนบุกโจมตีนะครับแต่ว่าตรงนี้เป็นกังวลกับไม้ที่มันผลิตไม่ทันนะประชากรฮะเต็มนะครับจัดไปฮะเขาบุกแล้วครับบอทโหดมากทุกคนบอทโหดมากบอทโหดจริงๆเอาล่ะมาเลยเพื่อนเฮ้ยอะไรอะไรนี่มันตีที่กระถุงกำแพงเมืองอย่านะเพื่อนโอ้โหโหดไปไหนวะสร้างไวเกินโอ้สร้างไวมากบอดโหดมากทุกคนประชากรไม่พอเราต้องการบ้านนะว่าแล้วเสียอะไรมันขาดหายไปต้องการบ้านนะโอ้เขาสร้างไวจริงมาแล้วฮะเป็นสวิตนะตามด้วยพลธนูธรรมดามาก่อนนะมานี่มานี่วิ่งไปไหนคนเดียวจะวิ่งไปไหนจะห้าไปไหนเนี่ยพังทิ้งฮะวิ่งก่อนครับคนน้อยเสียเปรียบถอยเร็วเราจะไม่สู้จนตัวตายถอยกลับมาก่อนเราต้องให้ป้อมเข้าไปช่วยนะเอาละบุกไปอยู่ในทำเลที่ได้เปรียบทุกคนตรงนี้อาหารเราเหลือเฟือมีแต่ขอนไม้เท่านั้นนะที่มันไม่พอโอเคเข้าไปบุกยืดจัดการก่อนฮะไม่ต้องห่วงอัศวินเราถึกพังมันพังไหมฮะพังบ้านหลักไปพังได้แล้วถอยออกมาก่อนทุกคนพังทุกสิ่งทุกอย่างที่พังได้ต้องเคลียร์ก่อนฮะเราจะได้มีเหมืองแร่ที่มากขึ้น
อ้าวประชากรเขาหาเรื่องฮะต้องการหน่วยทหารเพิ่มเติมจัดไปเลยครับ10ไปดูก่อนฮะทางนู้นเป็นยังไงบุกมันเหมือนจะโดนบุกเหมือนกันหรือเปล่าฮะเฮ้ยไอหินกระทุ้งนี่โอเคแล้วนะทุกคนทีเนี้ยมันเป็นของเราละเราจะยึดตรงนี้ฮะจัดการก่อนเลย2ป้อมครับมีเรือขนคนมาด้วยทุกคนโอ้ทหารลาดเราตายเกลี้ยงเลยต้องสร้างหน่วยรบทางเรือแล้วครับไม่พังไหมเนี่ยพังไหมพังไหมครับน่าจะพังโอ้ไม่ทันมองไอ้บ้าเอ้ยโกรธแค้นจริงๆเลยศัตรูใกล้เกินไปยิงมันต้องการใกล้กองทัพศัตรูเกินไปทีนี้ลำบากเลยฮะเรือละพังนะฮะต้องถอยก่อนนะถอยก่อนเขาจะบุกจริงๆว่ะเขามาฮะทุกคนเราต้องประชันหน้านะตรงนี้ต้องตึงกำลังไว้เนี่ยตึงกำลังทิ้งไว้ก่อนพลธนูโอ้โหบอดโหดชิบหายพลธนูทุกคนไปช่วยกันเร็วอุ้ยเรือโหดเกินเราประมาทไงไม่ได้สร้างป้อมทางน้ำไว้นะคิดว่าจะเอาอยู่คิดว่าเขาจะไม่บุกเร็วขนาดนี้โอ้ยเราโดนสีเขียวบุกอีกเยอะมั้ยเนี่ยสีเขียวนี่เอาเรื่องนะทุกคนเอาเรื่องเลยต้องการท่าเรือฮะโอเคเราส่งทหารไปก่อนฮะตรงนี้เราเริ่มรวยแล้วนะเริ่มฟูฮะต้องการบ้านเพิ่มเติมไม่ต้องห่วงจมเรือนไปฮะโอเคสวยมันมีศัตรูนี่เองยังอยู่อีกหายไปซะเพื่อนโอเคสวยครับใกล้กองทัพศัตรูบ้าบอไหนเลยเพื่อนกองทัพศัตรูนายอ่ะ
ไม่มีอะไรฮะไม่ต้องห่วงเรามาสร้างอะไรไว้ดีจัดไปฮะสร้างค่ายคอกม้าตลาดป้อมปืนแล้วก็เอาคนมายึดเหมืองทองตรงนี้ฮะเอาละเราต้องการบ้านนี่เองจำได้แหละอุ้ยตึงจัดทุกคนตึงมากแล้วก็ไอ้บ้านเจ้ากรรมนี่มันต้องไอ้นี่ด้วยนะเนี่ยมันต้องแบบอยู่ใกล้ๆอ่ะโอเคเอาล่ะเอาทหารมาฝั่งนี้ฮะทีนี้เราต้องการเรือรบครับกับจำนวนไม้ที่เพิ่มขึ้นฉะนั้นประชากรในการตัดไม้ต้องมาตรงนี้อาหารเหลือเฟือครับส่งอาหารส่งอาหารทุยส่งทหารมาเพิ่มเติมตรงนี้ฮะเดี๋ยวเราจะอ้าวมีคนบุกยึดบ้านเราแล้วนะไปป้องกันก่อนทุกคนใกล้ศัตรูฮะมีใกล้ศัตรูมากเกินไปเอาละส่งทหารเราฝั่งนี้ฮะไปตรงนู้นเลยใกล้ศัตรูมากเกินไปซ่อมไม่ได้เอาล่ะเราต้องการเรือประมงเรามาฝั่งนี้ฮะไปตัดไม้ไปตัดไม้ไปตัดไม้เราต้องการไม้เอาล่ะเรามีเรือรบทั้งหมด3ลำนะตึงมากทุกคนกดยิก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 เลยเอาล่ะพลธนูเข้าไปก่อกวนจัดการจัดการทุกสิ่งทุกอย่างเอาละเราจะมีทหารราบนะฮะเข้าไปบุกด้วยเอาละยิงมันแล้วเราก็จะมีเรือฮะที่สามารถเข้าไปโจมตีได้ป่ะต้องการเรืออีกเรือเนี่ยถ้าสร้างน้อยนะครับมันยิงไม่พังนะบอกตรงๆต้องการบ้านฮะบ้านครับไม้บ้านไม้บ้านไม้บ้านไม้ฮะมีใครมาบุกเราฮะฮัลโหลปล่อยให้มันมาบุกเราได้ไงโอ้ยมันส่งคนขึ้นมาทุกคนมันฉลาดฮะเรือรบเราไปจับตำแหน่งเข้าไปปะทะยึดน่านนั้นตรงนี้ไว้ฮะส่วนตรงนั้นก็ไปก่อกวนฮะเปิดศึกยิงได้ทหารม้าใช่ไหมทหารม้าเตรียมตัวใช้ทองฮะแต่ไม่เป็นไรทองเรามีเยอะว่ะจัดไปฮะหน่วยราบเป็นทหารม้าอีก10นายฮะเราจะบุกทีเดียวให้มันจบกองเรือมานี่ครับส่งทหารเข้ามาคุ้มกันเพราะมันมีสะพานมีบันไดตรงนี้นี่เองโอเคเราจะยึดสะพานตรงนี้ไว้ทุกคนกองเรือเราบุกกองม้าเราช้าเป็นเต่าช้าเป็นเต่าเลยเราจะรอบุกทีเดียวให้มันพังฮะเฮ้ยโหมดแบบสร้างอย่างนี้ก็โอเคนะส
สนุกอยู่นะครับแถมไม่ใช้อินเทอร์เน็ตด้วยเอาล่ะเราจะตัดกำลังมันไม่ให้มันหาอาหารฆ่ามันจริงๆแล้วเราสามารถสร้างอีกหลังนึงได้เนี่ยแล้วก็สั่งให้เขาผลิตออกมาเหมือนกันอันนี้คืออะไรครับไม่รู้เลยอันนี้คืออะไรอ่ะทุกคนพ่อมดเหรอเฮ้ยมีกองกำลังพ่อมดเอาล่ะสีเขียวแกถึงเข้าอับจนหนทางเสียแล้วล่ะน่านน้ำนี้ก็เป็นของเราบนบกเราก็จะโจมตีแกเอาล่ะต้องรอฮะเขาบอกว่าต้องการบ้านเพิ่มฮะประชากรเรามันเริ่มเยอะมากแล้วไปฮะพลทหารภูทหงทหารสร้างบ้านเพิ่มครับเราจะไปบุกแบบอลังการไงถึงขีดจำกัดแล้วฮะ100ฮะเหลืออีก2ตัวจัดไปทหารตรงนี้เหลือ1ฮะทหารหมาเป็นอะไรที่แข็งแกร่งมากนะทุกคนบอกเลยโอเคเราจะรอบุกทีเดียวฮะตรงนี้เราจะล้างเขาไว้ฮะมาให้เขาก่อร่างสร้างเอ้ยมันไปบุกว่ะเฮ้ยมันไม่จบฮะตรงนี้เรือเราจะพังนะต้องถอยนะฮะคือเรือจำนวนน้อยเนี่ยมันพังอะไรไม่ได้เนี่ยมันจะต้องใช้เรือจำนวนเยอะมากส่วนตรงนี้เราก็เอาพลธนูฮะไปตั้งหลักปักฐานเอาล่ะเรามีทหารม้าที่เข้มแข็งเป็นอย่างมากเราไม่มีเครื่องกระทุ้งเมืองนะเราก็ไม่ใช้ไงเอาล่ะทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมเตรียมตัวเอ๊ะเหลือคนนึงเหรอพ่อมดอ๋อมันเต็มแล้วนั่นเองนะครับมาลุยดูพลธนูแล้วทหารม้าใส่ก่อครับบอกเลยว่าถึกมากแน่นอนแต่เราจะส่งทหารราบเข้าไปก่อนเข้าไปข้างในเพื่อปั่นป่วนนะเพราะว่าทหารราบถึกกว่าจัดการจากนั้นเราก็ส่งกองทัพเข้ามาฮะจัดการให้เรียบร้อยฮะฆ่ามันเอาละกองเรือเราเข้าไปสมทบกองทหารฝั่งนี้ด้วยทุกคนเข้าไปสมทบเลยฆ่ามันฆ่ามันโอ้โหบอกเลยว่าอลังการงานทหารนะเรียบร้อยชนะฮะเล่นได้เพลินๆนะครับสำหรับใครที่อยากจะมีเกมแนว RTS ไว้ติดเครื่องครับเล่นเพลินๆนะบอทก็ไม่โง่เง่าสักเท่าไหร่นะแต่ก็ไม่ถือกับว่าเก่งมากนะครับมันปรับได้ด้วยนะสามารถปรับได้นะว่าจะเอาให้เก่งขนาดไหนนะตรงนี้เป็นมือใหม่ไงมันมีแบบทหารผ่านศึกด้วยอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็ไปลองปรับลองเล่นกันดูนะฮะโอเคนะครับยังไงวันนี้กับเกมแนว RTS สร้างบ้านนะฮะสร้างเมืองส่งกองกำลังไปบุกนะครับก็จบลงกันแต่เพียงเท่านี้นะครับยังไงก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ใน EP ต่อไปฮะวันนี้บ๊ายบายแล้วครับ